รราชสีมาพรรคเพื่อไทยผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติของท่านอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเรื่องการตั้งกรรมธิการวิสามัญกรณีต่อต้านปกป้องนะครับต่อต้านการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารผมมีเหตุผลและความจำเป็นท่านประธานนะเนื่องจากว่าการรัฐประหารนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงเป็นการทำลายระบบนิติรัฐทำลายระบบนิติธรรมนอกจากนั้นแล้วสังคมโลกนี่ก็ยังไม่ให้การยอมรับส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอีกหลายอย่างท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยมีการรัฐประหารมาแล้ว17ครั้งถือได้ว่าสูงสุดในประเทศในกลุ่มอาเซียนและสูงเป็นอันดับ4ของโลกเมื่อปี2560สื่อระดับโลกอย่างวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขาเคยวิจารณ์ประเทศไทยบอกว่าในปี2560นี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราเสี่ยงเป็นลำดับที่2ในโอกาสที่จะเกิดการปฏิวัติรองจากประเทศบูรุนดีซึ่งเป็นประเทศในแถบแอฟริกาเพราะนั้นแล้วเมื่อได้มาดูรัฐธรรมนูญปี60แล้วไม่เห็นข้อความใดนะครับที่แสดงออกให้เห็นถึงการปกป้องรัฐธรรมนูญหรือป้องกันการรัฐประหารแต่อย่างใดแต่รัฐธรรมนูญในปี2550นั้นก็ยังพอกล่าวถึงได้อยู่บ้างว่ายังมีในมาตรา1นะครับในมาตรา68ในเรื่องของสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนรัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่ได้เขียนไว้แต่อย่างใดท่านประธานที่เคารพครับภายหลังการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยจะมีการออกประกาศออกคำสั่งหรือออกกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแม้กระทั่งการออกรัฐธรรมนูญเพื่อการนิรโทษกรรมคณะผู้ก่อการรัฐประหารว่าไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใดผมจะยกตัวอย่างกฎหมาย3ฉบับให้ท่านประธานและที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่าการยึดอำนาจเมื่อปี2549และการยึดอำนาจปี2557นั้นมีกฎหมายที่ออกมา3ฉบับและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งฉบับแรกก็คือพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมครับท่านประธานเกิดจากหลังการรัฐประหารปี2549กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การแต่งตั้งโยกย้ายนายพลต้องเป็นไปตามรูปแบบของคณะกรรมการ7คนกรรมการ7คนประกอบด้วยฝ่ายการเมือง2คนคือรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกรรมการอื่นเป็นทหารทั้งสิ้นอีก5คนท่านประธานครับทั้งที่ก่อนหน้านี้การแต่งตั้งนายพลเนี่ยในโลกนี้ตามหลักสากลนี่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเองนะครับนอกจากนั้นแล้วในพ.ร.บ.ฉบับนี้ในมาตรา43ยังกำหนดให้อำนาจในการบริหารงานของกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณไปอยู่ที่สภากลาโหมที่นี้สภากลาโหมมีองค์ประกอบ 25-28 คนใน 25-28 คนนั้นมี2คนที่เป็นฝ่ายการเมืองก็คือรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการนอกนั้นเป็นฝ่ายทหารทั้งสิ้นท่านประธานที่เคารพครับผมไม่แปลกใจเลยที่เห็นกองทัพนั้นเขาซื้ออาวุธกันได้อย่างสบายใจเพราะว่าอาศัยความเห็นชอบแค่ระดับสภากลาโหมในการพิจารณาเรื่องงบประมาณแผ่นดินในเรื่องต่างๆกฎหมายฉบับที่2ที่ผมอยากกราบเรียนก็คือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี2551กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารปี2549เป็นกฎหมายที่เพิ่มบทบาทของทหารสามารถเข้าไปแทรกแซงในกิจการของพลเรือนได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเดิมกรมน.นั้นมีภารกิจด้านความมั่นคงที่เป็นภารกิจที่ปกติแล้วจะทำในเมื่อหน่วยงานอื่นเนี่ยเกินความสามารถของหน่วยงานนั้นเขาทำไม่ได้ถึงค่อยมาทำแต่วันนี้กรมมาทำงานทุกอย่างท่านประธานครับแม้กระทั่งพ.ร.บ.จราจรแม้กระทั่งเรื่องที่ดินแม้กระทั่งเรื่องอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหารปี2557นะครับคสช.ยังได้ประกาศ
มาตรา44เพิ่มอำนาจกรมน.ในเรื่องของการนอกจากจะมีความมั่นคงในราชอาณาจักรแล้วยังเพิ่มเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยอีกทางหนึ่งส่งผลให้กรมน.นั้นเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในเรื่องความมั่นคงกลายเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของความมั่นคงแทรกแซงทุกหน่วยงานนะครับท่านประธานหมายถึงภารกิจทางด้านการเมืองก็เข้ามายุ่งนะครับท่านสมาชิกหลายท่านได้บอกนอกจากนั้นแล้วเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังเข้ามาเกี่ยวพันอีกทางหนึ่งนะครับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ผมอยากกล่าวถึงก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎอัยการศึกปี 2557ท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุงมาก่อนเป็นกฎหมายที่เปิดทางไปสู่การรัฐประหารในมาตรา4ผู้ที่มีอำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกให้ผู้บัญชาการทหารหน้าที่นั้นๆเนี่ยเป็นผู้ประกาศแล้วค่อยแจ้งนายกรัฐมนตรีทราบภายหลังท่านประธานนะเข้าใจได้สมัยก่อนความจำเป็นเร่งด่วนในโลกการสื่อสารเป็นไปด้วยช้าแต่สมัยนี้การสื่อสารในโลกโซเชียลเป็นไปด้วยเร็วแต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เคยมีการแก้ไขแต่อย่างใดกฎหมาย3ฉบับที่ผมได้กราบเรียนเพิ่มอำนาจให้กับกองทัพเป็นอย่างมากการรัฐประหารปี2557คสช.สามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนได้อย่างง่ายทหารสามารถสืบอำนาจได้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกลไกของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อตนเองนำไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคหนึ่งภายใต้คสช.เพื่อเป็นฐานในการสืบทอดอำนาจท่านประธานครับการสร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อประกาศกฎอัยการศึกแล้วอ้างว่าถ้าไม่ปฏิวัติประเทศจะไปไม่รอดซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าละอายใจและเห็นแก่ตัวเป็นอย่างยิ่งท่านประธานวันนี้ไม่มีใครในประเทศของเราจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการรัฐประหารอีกแม้กระทั่งนักลงทุนต่างชาติท่านประธานนักลงทุนต่างชาติเขายังเกรงกลัวในเรื่องการมาลงทุนในประเทศยังมีความกังวลอยู่เพราะการรัฐประหารคือการใช้อำนาจเผด็จการของบุคคลคนเดียวรัฐบาลที่เกิดจากการรัฐประหารนั้นในอดีตที่ผ่านมาหลายคณะหลายชุดไม่เคยนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นแล้วผมต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผู้นำประเทศของเราในวันนี้ก็มีการเกิดมาจากการรัฐประหารและก็มีการสืบทอดอำนาจไปอย่างต่อเนื่องประเทศเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดูผู้นำประเทศครับเพราะฉะนั้นแล้วกับผมเห็นด้วยนะครับวันนี้มีการยกญัตตินี้ขึ้นมากับผมเห็นด้วยกับการที่จะให้สภาแห่งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกอย่างน้อยที่สุดท่านประธานต้องมีการเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนให้มีบทบาทมากขึ้นเหมือนกับในนานาอารยประเทศโดยเพราะอย่างยิ่งท่านสมาชิกได้ยกตัวอย่างของประเทศตุรกีขึ้นมาที่บอกว่ามีการรัฐประหารแล้วมีกลุ่มพี่น้องประชาชนนี่ได้ออกมาต่อต้านการปฏิวัติซึ่งถือได้ว่าการปฏิวัติครั้งนั้นก็ไม่สามารถกระทำได้สำเร็จท่านประธานที่เคารพครับการรัฐประหารมีสาเหตุหลายอย่างจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สมควรเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วการเปลี่ยนแปลงแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมานั้นขอให้เป็นการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพียงอย่างเดียวพี่น้องประชาชนศรัทธาพรรคการเมืองพรรคไหนให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ว่ามีคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้อำนาจในการยึดประเทศและอ้างเหตุผลต่างๆนานาเข้าข้างตนเองและนำพาประเทศนี้ไปสู่วิกฤตในหลายๆอย่างในอนาคตนะครับกับผมจึงเห็นด้วยกับยตินี้และขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกต่อไปขอกราบขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านประเสริฐรักษาเวลา